เรียบร้อยสำหรับวันนี้นะคะโรงเรียนบ้านหินเฮาจะมาทำการแสดงในเรื่องสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนบ้านหินเฮาน้ำกงวิทยาจะมาแสดงละครเรื่องกองข้าวน้อยฆ่าแม่ยุค2015ค่ะณดินแดนที่ราบสูงเมืองยโสธรที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุ่งข้าวสาลีกลายเป็นโกโก้ครั้นตู่อิอิทองอาศัยอยู่กับแม่เพียงลำพังเพราะพ่อหนีตามนางเอกหมอลำที่มาแสดงบุญวัดถ้ำเมื่อ2ปีที่ผ่านมาแม่มีอาชีพปลูกผักขายส่งให้ร้านชาบูชิทั่วฟ้าเมืองไทยไงไงไงมาตั้งใจกูว่าบ้านตัวเองนั่นนู่นสง่าอะไรจนวันนี้ก็เช่นกันมาสร้างงานให้ทองไปสร้างบ้านให้สัตว์ให้สัตว์เลี้ยงแสนรักของลูกสาวคือถั่วงาน3ตัวไอ้ทองเป็นการที่แกสร้างบ้านผัวมอดมอดค่ะการที่แกสร้างบ้านแต่เลี้ยงของลูกสาวที่รักของข้าเขาเป็นคนที่เขาไม่มีช่วงรักวันนี้เขาไม่พูดรักวันนี้ได้เลยครับผมจะสร้างให้แหลมๆครับเอาเจ้าจ๋าเย้น้องแองจี้และพ้องเพื่อนของคงคงยังจริงจะมีบ้านอยู่แล้วนะรู้ยังแม่ที่นอนกองเลือดได้สติก็ไม่ทันเสียแล้วทองฆ่าแม่ไปแล้วคือร้องไห้ฟูมฟายเสียใจเอาไปใส่เลยนะเดี๋ยวไอ้ทองไอ้ทองกินข้าวเมื่อกี้กินน้ำหรือยังฮะกินน้ำหรือยังกินแล้วมาเนี่ยกินมาหันเห็ดอยู่ไอ้ทองสิ่งที่เสียไปแล้วไม่วันกลับคืนมาได้แกดูจำไว้แกจดจำไว้ถ้าแกอยากได้แม่แกคือข้ามีข้อเสนอให้แกแฟนคนนั้นก็ได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการกระทำที่ปราศจากสตินำมาซึ่งความเดือดร้อนเสมอจอบทั้งหมดนะเมื่อลงโอเคเอาเชิญนั่งหาตัวแทนผ่าซ่อนหนึ่งคนนิ่งครับเร็วๆๆมาเร็วเด็ดในมวนเร็ว1 2เอาไปI'm not afraid to die.
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสยามมีเมืองขึ้นคือเมืองจำปาได้ยึดกบฏยกทัพมาตีโดยแต่งหนังสือแจ้งเมืองต่างๆว่าพม่ายกจนถึงเมืองโกได้ความจึงแตกจึงยกทัพกลับโดยขวบต้อนชาวเมืองไปเป็นเฉลยทุกทหารขวบต้อนเฉลยไปเมืองเฮาคุณเหลืองคุณเหลืองมานี่อยู่นี่กับนายท่านเรียกข้ามามีอะไรจ๊ะก็จะปรึกษาเจ้ามาเรื่องอะไรหรือจ๊ะก็กำลังจะคิดไม่ชอบดีก็ครับครับครับอย่างไรไม่เป็น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 ไรเขาพักหวังนี่ล่ะจนมาถึงทุ่งสำลีเป็นเวลาครับจึงให้ต้องช่วยพักหมดมีรัศดาจึงได้คิดเหมือนกันข้านำอาหารหวานข้าวและสุรามองมาให้ทานเอาไว้ให้เขาละเลื่อนรับเลื่อนจ่ายนะเลื่อนลืมก็เลื่อนมาจบแล้วแตกครับโอ้ยเรื่องนี้คุณครูสง่าเป็นพระอีกเชิญเข้าที่เลยครับเข้าที่ดวงไฟทั้งหมดลุกครับดวงไฟทั้งหมดลุกนายหมูมาเดิมนายหมูสั่งมาเดิมครับทั้งหมดดวงไฟน่ะดวงไฟลูกเรียกอุดเรียกตระเวียบพักดีทุกนายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งและก็มีความตั้งใจซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปรับใช้ทั้งในเรื่องของชีวิตประจำวันหรือเรื่องของสังคมการอยู่ร่วมกันเช่นทหารเวลาเขาออกรบลาดตระเวนแม้กระทั่งการเดินจะต้องเหยียบหนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากการนะครับเหยียบระเบิดสองใช้ด้วยสติปัญญาเหมือนกับพวกเรานะครับเหมือนกับไม้นะครับหนึ่งลำนะครับถ้าเรามาหักนะครับมันก็ยิ่งง่ายต้นก็ทำให้เราเกิดความแข็งแกร่งนะครับดังนั้นและสามก็คือความสามัคคีนะครับดังนั้นฝากพี่น้องสวมหมวกตรงดูตัวเองไอ้ที่ยืนไม่ตรงดูตัวเองมันหินหาวหรือเปล่าครับแถวเนี้ยเออนะครับผู้บริการชักผมยิ่งมาพร้อมกันใครคนหนึ่งทำให้ฝ่าของเพื่อนมาพร้อมกันครับยิ่งไว้ทำกันให้ทำกันI'm
รับทานแก่พระองค์สามเจ้าหยุดนะทุกคนยืนในท่าตรงแล้วลูกรวมกับแม่ก็ได้ทานมาแบบนี้เดียวยืนในท่าตรงไม่เท่าเอวนะลูกนะอ้วนหินเงา